สวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกแล้วกับมุมมองน้ำมันประจำวันศุกร์นะครับกับติติบาโวนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตแผนต่อจากโค้ดไม้ให้ดูกันนะครับว่าจะมีแผนอะไรต่อเนื่องจากโค้ดไม้ได้บ้างนะครับเดี๋ยวขออัปเดตจากของสัปดาห์ก่อนแล้วกันที่ติได้ให้แผนไว้เนาะก็จะเป็นมุมมองของภาพนี้ครับควรจะสังเกตเห็นว่าในไทม์เฟรม1ชั่วโมงครับที่ได้วาดเส้นสีดําการเดินทางของเส้นสีดํานี้ไว้นะครับก็คือราคาปรับตัวจากชุดนี้ขึ้นไปเนี่ยเรารอให้เขาทําแพทเทิร์นให้เราเนาะทำโครงสร้างให้เราแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปก่อนนะครับตรงจุดนี้ก็จะมีการกลับมาทดสอบแล้วนะครับก็จะมีดีมานด์ให้เราเนาะตามภาพที่ได้ให้ไว้เลยก็คือแนวราคานี้แหละ79.27ครับตรงชุดนี้ราคาได้ปรับตัวลงมาใช้เดินทางนะครับปรับตัวลงมาเรื่อยๆเลยแล้วก็มาปรับใช้ตรงนี้เนาะเป็นจุดนี้เลยครับที่เราจะได้บายขึ้นมานะครับซึ่งได้วางแผนไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วราคาก็เกิดตามแพทเทิร์นที่วางไว้เลยนะทำให้เราสามารถบายจุดนี้ขึ้นมาได้นะครับ TP ได้ประมาณ1พิปนะครับ SL สั้นมากๆนะครับอยู่ประมาณแค่3พิปเองนะครับหรือถ้าเผื่อลงมาใต้นี้อีกหน่อยนึงก็ประมาณ0.4พิปนะครับแต่ TP ประมาณ1พิปนะครับก็ประมาณ1,000จุดนั่นเองนะครับก็สามารถเก็บกําไรไปได้สวยงามมากเลยนะครับในจุดนี้เนาะทีนี้เดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันต่อว่าจะมีแพทเทิร์นอะไรต่อจากโค้ดไหมได้บ้างนะครับที่ได้ให้แผนไว้ในเมื่อวานนี้เนาะก่อนอื่นต้องขอกลับมาดูที่ภาพใหญ่กันก่อนเลยครับในภาพใหญ่เนาะเราก็ยังสังเกตเห็นว่าในภาพโครงสร้างใหญ่เลยนะครับในภาพของเดย์เนี่ยดีมานด์ที่น่าสนใจที่สุดก็คือยังอยู่ข้างล่างนี้เหมือนเดิมที่ราคา72.90นะครับและปัจจุบันนี้นะครับราคายังเหมือนขึ้นมาเฉียดเฉียดซัพพลายตรงนี้หน่อยนึงละที่80.92ครับเป็นจุดที่เราจะรอพิจารณาเทรดด้วยในรูปแบบของการคอนเฟิร์มเนาะการคอนเฟิร์มของเราเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะของการคอนเฟิร์มด้วยรูปแบบของ QM เซลล์ลงมานั่นเองครับในภาพของชุดนี้นะเนื่องจากว่าเป็นจุดที่ถ้าราคาปรับตัวขึ้นมาเนี่ยส่วนเทรนด์อย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเราก็ยังมีมุมมองในการที่จะเทรดหน้าบายเป็นหลักอยู่ดีนะครับเนื่องจากว่าในภาพของเดย์เนี่ยจะทําการยกโลยกไฮขึ้นมาตลอดทางเลยนะครับในภาพเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อได้เช่นเดียวกันเนาะทีนี้ดรอปลงมาดูครับในภาพของ4ชั่วโมงครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่าโค้ดไม้เหมือนจะรอให้คอนเฟิร์มด้วย QM แถวๆโซนตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเป็นโซนเดียวกับชุดนี้นะครับเนาะที่เป็นโซนที่เดียวกันที่เรารอในรูปแบบของ QM ที่ไม่ได้เกิดขึ้นนะขอลบไปก่อนบวกกับเป็นแนวรับที่สําคัญนะครับที่70.95นะครับตรงจุดนี้มีความน่าสนใจนะครับถ้าหากว่าเราจะเทรดอีกครั้งนึงเนี่ยสามารถพิจารณาเทรดได้นะครับด้วยในรูปแบบของการใช้ QM buy ขึ้นไปนะครับในชุดนี้แต่ตอนเนี้ยเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี้ยราคาอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมครับในตอนที่วิเคราะห์เนาะแต่ปรากฏว่าราคานะครับไม่ได้เกิดแพทเทิร์น QM ให้เราเทรดได้แล้วราคาก็ปรับตัวขึ้นไปเลยจากชุดนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็เลยต้องดรอปลงไปดูนะครับว่าข้างในเขาทําอะไรไว้บ้างนะพอเราดรอปลงมาดูครับในภาพของ1ชั่วโมงเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วเขาเหมือนจะมี QM ในชุดนี้ไปแล้ว1ครั้งนะครับเนี่ยแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปนะส่งกลับขึ้นไปนะจริงๆจะมีแท่งสีเขียวตรงนี้แหละภาพของชุดนี้นะครับปรับตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเลยนะครับในภาพนี้เพราะฉะนั้นนะครับจุดวันนี้ครับที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งที่เราจะใช้พิจารณาในการเทรดได้นะครับภาพของ1ชั่วโมงคือดีมานด์ชุดนี้เลยครับซึ่งดีมานด์ชุดนี้ถูกทดสอบแล้วก็ปรับตัวเด้งขึ้นไปละในตอนนี้นะถ้าหากว่าใครไม่ได้มีชุดความรู้อื่นในการคอนเฟิร์มนะครับภาพนี้ก็สามารถที่จะรอในรูปแบบของ QM buy ขึ้นไปได้เช่นเดียวกันเพื่อชัวร์ที่สุดนั่นเองนะครับในภาพนี้อาจจะเป็น QM นะครับในทางเฟรมที่เล็กกว่า1ชั่วโมงก็ได้เช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็จะให้แผนไว้เลยแล้วกันตัวนี้เป็นแผนที่ให้กรอบนะครับตั้งแต่ราคา79นะครับลงไปเลยนะครับจนถึงโซนขอบโซนข้างล่างเลยครับขอบโซนข้างล่างนี้อยู่ประมาณ78.62นะครับเดี๋ยวเราลองพิจารณาเทรดบายในจุดนี้กันดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าหากว่าถ้าเบรกทะลุลงไปอีกเนี่ยก็จะต้องกลับมาที่ภาพของกลุ่มดีมานด์ข้างล่างนี้แทนครับกลุ่มดีมานด์ข้างล่างเนี่ยก็จะมองว่าเป็นชุดของดีมานด์ตัวนี้เลยนะครับในภาพของ4ชั่วโมงเนาะที่ซ้อนกันอยู่นะครับดีมานด์ตรงเนี้ยอาจจะเห็นได้ชัดมากกว่าก็คือในของ1ชั่วโมงนะครับที่ปรับตัวเบรกขึ้นไปเนาะแล้วก็มาชุดเดียวกับของ QM นั่นเองนะครับใกล้ๆกับ QM เลยซึ่ง QM ที่เขามาใช้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราเข้าที่ 61.8 ถึง 78.6 ครับราคาเหมือนจะเลยลงมานิดนึงนะครับแต่ก็ยังถือว่ารับไว้ได้อยู่เนาะบวกกับมีดีมานด์ตรงชุดนี้แหละที่รับไว้ได้อยู่นะครับช่วยรับไว้อยู่นะครับซึ่งดีมานด์ตรงนี้ครับมีแนวรับที่สําคัญ77.95ด้วยครับเดี๋ยวจะให้ไว้ที่ตั้งแต่กรอบ 78.08 นะครับเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถใช้พิจารณาเทรดบายได้อีกครั้งหนึ่งเนาะถ้าหากว่าราคาปรับตัวลงมาครับหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้มีแผนอยู่ด้วยกันให้หน้าเทรดบายเป็นหลักนะครับสำหรับวันนี้เนาะก็จะมีแผนจุดบายนะครับตั้งแต่กรอบดีมานด์นะของ1ชั่วโมง 79.00 ครับถัดไปนะครับถ้าหากว่าตรงนี้ไม่มีสัญญาณคอนเฟิร์มให้เรานะครับเราจะมารอที่ 78.07 นะครับและสุดท้ายเลยครับอยู่ที่ 76.36 นะครับเป็นจุดที่เรารอพิจารณาเทรดบายนะครับส่วนจุดที่เราพิจารณาเทรดเซลล์ครับก็คืออยู่ตั้งแต่กรอบราคา 80.92 ขึ้นไปนะครับรอในรูปแบบของลักษณะ
QM Sale นั่นเองนะครับเพื่อไปใช้ในการคอนเฟิร์มเนื่องจากว่าถ้าหากว่าราคาขึ้นมาเนี่ยราคาจะปรับตัวในรูปแบบของการเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาตรงนี้ถ้าเราจะไปเทรดขาเซลล์อ่ะมีความเสี่ยงครับต้องรอพิจารณาคอนเฟิร์มในรูปแบบของ QM เท่านั้นเนาะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้หมดแล้วครับเนี่ยส่วนตรงนี้มีการเด้งแอคชั่นขึ้นไปแล้วนะครับถ้าใครไม่มีชุดความรู้อื่นในการคอนเฟิร์มครับรอ QM buy ขึ้นไปจะดีกว่านะครับรอสัญญาณเกิดในภาพนี้นะครับอาจจะลงมาทำ divergence ให้เราอีกหัวหนึ่งแล้วก็ปรับตัว break swing high ตัวนี้ขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาตรงชุดนี้เราค่อยหาจังหวะเทรด QM buy ขึ้นไปแล้วกันนะครับเพราะว่าติด drop ลงมาดูในภาพของ15นาทีเนี่ยยังไม่ได้มีโครงสร้างที่เป็น QM ให้เราเทรดได้นะครับต้องรอก่อนเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับกับมุมมองน้ำมันนะครับประจำวันศุกร์เนาะขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับเปิดกราฟทองคำเท่ากับเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งซึ่งถ้าหากว่าคุณอยากจะอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะคะสามารถมาพบกันได้วันที่12-14มีนาคมนะคะเทรดสด3วันเต็มๆพร้อมเรียนเทคนิคเทรดทองนะคะคุณจะมีอาวุธในการเทรดทองติดเครื่องมือเทคนิคในการเทรดทองมาพบกันค่ะ3วัน3คืนนะคะที่โรงแรมโนเวเทลรังสิตค่ะ